อยู่ล่านี่ตู้นึงมีล้านป้ายเนาะล้าน7ล้าน8มันถึงอยู่ประมาณ100เหรียญแต่ว่าอยู่ใน2โต๊ะ5เหรียญตู้ผู้ตายนี่เป็นไงบ้างอันนี้เอามือไปจับปูก็งับทันทีจะทำยังไงเอาไม้ไล่ตีตีก็ตีไม่ถูกถูกไม่ได้ตั้งใจตีปูมีค่ามากมายแต่ทำไมสวัสดีครับผมแบกคนลาวกินหอยสดครั้งแรกเนาะถ้าว่าเหลือแต่เดียวถ้ามันมีบางหลายเจอวิธีแกะเนี่ยมันต้องเนี่ยได้ใส่สากแซ่บลายสากมันนิ่มๆสิแกะด้วยเบิ่งวิธีแกะเนาะนี่ต้องได้ใส่สากซื้อหอยมาแต่แกะบ่เป็นหย่ำเลยนะระวังมือเด้อหย่ำเลยเป็นจังดอกเขายังเห็นควายมันหย่ำหินยังได้อันนี้ลอกลาดีควายมันหย่ำพีเนี่ยอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้ควายมันหย่ำจะเบียดแต่ไหนจะเคี้ยวเดี๋ยวหย่ำชุดไปหย่ำแล้วระวังมือนะอู้เจ็บดิคุณพูดนะวิธีแกะหอยต้องได้ใส่สากเขามีสากเป็นตายอู้เสียนวะเสียนละเสียนอะไรได้นี่ไรเป็นล่างก็ได้มันกินหอยเนาะมือนี่ซื้อหอยนางรมมาอุ้ยราคาโคตรถึงที่หอยนางรมอยู่นี่คืออยู่ล่างนี่หน่วยหนึ่งตกอยู่ประมาณขันต้นใหญ่ๆแบบนี้นะต้นใหญ่ๆแบบนี้นะโต๊ะแบบนี้อยู่ล่างตกอยู่ประมาณต้นหนึ่งหาสิบพันสองโต๊ะนี่ประมาณปกติธรรมดาเซซายน้ำให้กินออกอันนี้เบิร์ดนี่เราซื้อนี่หาสิบเหรียญเบิร์ดมีหาสิบเหรียญที่ว่าราคาถึงเนาะหาสิบเหรียญเบิร์ดนี่คือกุ้งล็อบเตอร์อยู่เล่ากับแห้งๆแต่ว่าอยู่นี่มัน67เหรียญอาหารทะเลนี่ที่ว่าถือกันเปรียบเทียบกับบ้านเฮาถือเลยแหละแล้วก็มันซดอีกนี่คือปูสีนเนาะปูสีนยังเป็นอยู่ไหนบริใต้ยังนี่เห็นว่านี่เห็นบ่มันยังติ่งอยู่ไงนี่คือปูนี่เห็นบ่ปูยังเป็นเลยแล้วก็หอยนางรมยังสดๆแกะออกมายังดิ่นแดบๆๆ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 เขาซื้อปุ๊บนี่เขาลงไปงมมาให้เขาเลยได้นี่ได้ตัวนี้นี่คือเงินป่านี่จะแดกข้างบนกระปูนี่เขาเต้นไหนหนึ่งเอากระปูกินกระปี่แล้วโอ้เกียมหนึ่งเลยนะนี่หนึ่งผูเซฟอีกแล้วเห็นเป็นถูกอย่างสะออนแต่หอยเนาะหาสิบเหรียญลายแห้งขนาดอยู่ลาวนี่บ่ได้กินอยู่แต่บ่สดหอยอยู่ลาวสไลด์จะเป็นหอยแบบกระปุกเอาขนาดหอยเถื่อนตัวนี้น้อยนะแล้วเขาเอามาใส่อันนี้เขามาใส่กาบมันนี่นะเห็ดคือสดแล้วก็อัดเนี่ยดันบ่สดก็มีเป็นหอยแบบนี้ก็แม่นดันบ่สดมีพุ่นใหญ่ๆเขาจะออกมาแล้วราคาอย่าคูณด้วยหนึ่งแพงแพงแห้งเฮ้ยบอกว่าเขาน้ำเขาเนี่ยบ้านน้องนี่คุณนะเสี้ยนปอกกับพี่ดึกเลยนะตี้ยังอันเดียวตี้ยังไงเสี้ยนปอกเนี่ยคุณอาอยู่ล่างเพิ่นเคยเปิดห้านตาบย่างมาก่อนเนาะเปิดห้านตาบย่างแล้วก็งัดใส่นะงัดย่างหลุดอีจังนะมันก็เห็นนะเพิ่นเซียนเคยมาปอกหอยคุณนะอ๋อคุณมันนี่งามๆนี่อ๋อหอยงามมาลีนี่โหโอ้ยมันคือมีขี้ๆมันครับวะหอยสดเนาะหอยสดมันก็จะขี้ออกแต่ว่ามันกินได้อยู่กินได้อยู่ซาซิมิได้บ่โอ้ทางไหนจะสดหอยเนาะมันแล้วโอเคกินกับพันกันได้มันแล้วเขาบอกให้กินร้ายนะหอยพูนยิ่งนี่มันอันนั้นมันจะแบบฮอร์โมนมันจะเปลี่ยนแล้วมันจะอารมณ์มากแบบนี้อีลีเขาบอกให้กินร้ายเดี๋ยวมันมีบอลลงเดี๋ยวหลักลงมาอีลีไหนฮอร์โมนขึ้นอยู่อีกฮอร์โมนเปลี่ยนแล้วมันจะแบบคือว่าอากาศนี่แหละเออแต่ว่ามันเป็นยังไงเนาะอยู่นี่นี่สี่ห้าหกเจ็ดคนนี่บอกอีลีซอยจะระเบิดได้นี่ไม่หรอกมีไฟซอยจะได้ซอยจะระเบิดได้นี่เดี๋ยวไฟซอยจะสาวคนแหละสาวคนเดี๋ยวคอยอยู่นะจุ่มพร้อมเดียวอีกบ่แม่นโจมันจุ่มพร้อมบ่เดี๋ยวคอยซอยได้ฮะบ่แม่นยังเอาแต่ละคนก็พากันหยาดหอยเนาะเพราะว่ามีแต่คนหมักหอยอยู่นี่คุณกุ้งอีกรับตอกล็อบสเตอร์จับปลาซิมิจับปูสวย
บรรยากาศก็โคตรชิวอยู่เล่าเนี่ยอันนี้โมงเล่าเนี่ยเล่าเนี่ยอยู่ประมาณ12โมงยังก่อนเที่ยง12โมงยังแต่ว่าอยู่นี่มันเนี่ยเห็นป่ะมืดอะไรนี่เบิ่งอาหารที่เราเตรียมมาให้โอ้ยมีหลายอย่างเนาะถ่ายคลิปรัวๆเลยช่วงนี้ปุ่นอาหารแต่มื้อว่านี่เพิ่นเบิดมันหลายแฮงขั้นตอนต่อไปเฮาสิมากินกุ้งแบบดิบๆเนาะท่านผู้ชมอันนี้มันคือกุ้งมันจึงแซ่บแล็ปเปอร์ล็อบสเตอร์ถึงแล้วอันนี้เขาปอกยังไงวะกุ้งล็อบสเตอร์ดูดันไม่เกรงใจควายปอกยังไงวะทั้งท้องมันสิทั้งท้องมันสิบ่ปกติมันต้องมีตัดนะนี่มีตัดนะบอกกินว่าได้มีตัดนี่นะมีตัดว่าจริงเออมั้ยสองคนนี่นี่คือลุงแชฟโอ้โหเออเขาใส่มีตัดปกตินี่แบบนี้แหละคือคอยสอนนั่นล่ะมึงสอนตอนไหนนี่ถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปดิถ่ายคลิปอยู่เอาเรื่องนี้เป็นยังไงเออมึงที่นี่ก็ซีดเราถ่ายคลิปอยู่คุยในบ้านห้องมันสวยงามแม่นว่าติสิวะโอ้พอไปเด้อได้เลยไอ้สาวตกซุปโอเคอามันคือซุปหรือเปล่ามันบ่ซุปเด้อันนี้เจ้าแล้วกูแล้วมาแม่นว่าเป็นยังวะมาคนนี้มาตัดบักอย่างพี่น้องแค่ไหนครับเราเบิ่งวิดีโอกับเรากับนักพ่อคนนึงเอาอันนี้1ไม่ตัวเดียวเคยของเพลงทางเนี่ยเพลงไหนเพลงทางจ้ะโอ้ยเรียบร้อยแม่ตี้กินดิบเลยเนี่ยเจมดูนี่นะแกปวดวันนี้เล่นที่โอเคแต่นี่แบบอาเซบอลอาคิปาพิมพ์นี่ที่ได้มาเนี่ยซิสเตอร์ทั้งสี่มาเนี่ยตัวฮะกินดิบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กินน้ำเด้อโซด้ากินน้ำเด้อกินน้ำเด้อกินน้ำเด้อตัวดิบนี่นะใช่ไหมเนี่ยตัวดิบนี่บอกของหมายพูดนะถ้ากินตัวซุปน้อยสูงกินน้ำเด้อไอ้อันนี้เริ่มก่อนนะหนึ่งเด้อหนึ่งเด้อเดี๋ยวไอ้โซดิบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เอาซุปก่อนนี่บ่อยหนึ่งเอามาเสร็จพอนะแล้วปูเจอยังงี้โอเคแบบคือแบบใช่ป่ะหวานแห้งขนาดมาเรียงนี้อีกนะฮะปกติปกติโอ้ตัวนี้แบบที่เรียงนะเอาไหมเป็นซุปมั้งมันเสียหลุดจ้าเอาไหมเห็นไหมให้เงินเนื้อนี่ดิบเลยเดี๋ยวพูดเราเดี๋ยวจะไหนสดเลยละหวานขนาดโอ้ยยำเลยนะจะเป็นยำโอ้ยสำนีเฮติหยาดบ่เข้าเอาตัวซุปบ่มันเฟ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พายซิมต่อหอยซุปเดี๋ยวเดี๋ยว one two หันเลยเลยเลยเอาไหมนี่ตุ้มเด็ดเลยนะแบบคือกุ้งใส่น้ำปลาเลยเอาจากอันนั้นให้ไอ้นี่ผัดระวังนึกอ่ะให้เบ๊กแซ่บแห้งเจ้าน้ำปลาแล้วมันไต่เหรออันนี้ก็เป็นอบเอานะท่านผู้ชมอบนี่มันอาจจะแกะง่ายเหรอว่ามันงึ้งหรือเปล่าอบนี่มันงึ้งคือเลยเนาะฝาอันนี้ก็หนึ่งเอาฝาอัดเอาฝาอันยูหันถ้ารุ่นซัดได้นี่เพราะว่ามันยังเป็นๆอยู่จะมาหนึ่งมาเลยนี่ชั่วโมงเขาเอาจอกไปหนึ่งจะหมักจะเอาฮะหมักบ่ได้เขาจะไปหนึ่งเลยกินไปจะหมักบ่ได้มากซะบ่เราสิกินน้ำมึงเถื่อนี่มันมาเนี่ยเฮาซื้อมันมาแล้วมึงเถื่อแบบมันมีลูกมีเต่ามันมา1อยู่ที่นี่ไปเอากลับไปพ่อคือมีลูกแล้วเขามึงเป็น1เนี่ยลูกมึงสิกินจังได๋แหละสิหากินจังได๋ไอ้บ้าเอ้ยนี่มันตายแล้วตายแล้วมันติ่งดึบๆอยู่นี่มันตายแล้วเขาไปขายอยู่มินิแมงมึงหมักไปแหละแล้วคนอื่นไปซื้อมึงเป็น1นี่นะอันนี้ก็มาตัดหัวมันนี่กุ้งล็อบสเตอร์นี่แต่ว่าเป็นยังไงครับผมมันเป็นอาหารเกิดเป็นอาหารเท่านี้แล้วทางนี้ก็สดกุ้งอย่างเดียวเนาะ
มาเด้อมาเด้อทุกคนมาเด้อไอ้สลองแล้วว่าอาหารตัวมื้อนี้เฮาคิดทุกอย่างนะเราจะเคลียร์บินตำหลังไหลค่าคอนเสิร์ตออกนั่นนี่ซึ่งว่าค่าเซากับค่าอาหารเฮาเนี่ยมันตกอยู่ประมาณเฮาอยู่3เดือนเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณแสนปลายแสนปลายเหรียญนี่แหละแล้วก็ลบค่าโต๊ะเฮาออกก็สิเหลืออยู่ประมาณพุ่นละ 2-300 ครับน้อยซั่วไปได้อันนี้เจ้าเองบ่ต้องใส่น้ำปลาเนาะนั่นจังแบบบ่นี่แก้วมันเป็นขวดมันเค็มขวดบ่เพราะว่ากุ้งกับปูมันเค็มอยู่แล้วเด้เค็มเนาะบ่ต้องใส่น้ำปลาแล้วใส่นิดนึง50บ่เอิ้นเซฟเจียวซีฟู้ดบ่เซฟบ่เขาใส่กั๊กนี่นะโอ้มันมีเป็นเซฟแล้วดิโอ้มันเล็งอบอันนี้คือบ่อจะเสิร์ฟนี่น้องๆเห็นคนตักไว้นี่กี้กี้จะยืมเลยมีอะไรไอ้จะเอาอันนี้ออกแล้วจะเอานี่ใส่อีกบ้างแล้วพอตอนคีบเอาอันนี้ยังวันนี้ป่ะโอ้แก๊สหอยวะนี่โอ้แก๊สหอยยังรู้อย่างเงี้ยเบิ่งราคามันเนาะท่านผู้ชมเนาะ50เหรียญไซส์ L โอ้นี่เป็นไซส์อีกนี่50เหรียญนี่แก๊สหนึ่งมีหลายแห่งหลายตัวเติม50เหรียญในราคา50เหรียญแต่ว่าก็คุ้มแหละราคาถูกกว่าเหล้าหอยห้องน้ำดึกโอเคเดี๋ยวไอ้ร้องไอ้ร้องกับเสียงร้องห้องอยากเจ้าห้องน้ำไอ้สมอลเพิ่นสามนี่ค่ะโอ้โหหอนเลยไปทางนั้นมามันบ่แม่นติปูอลาสก้าปูอลาสก้ามันต้องเป็นน้ำน้ำเฮ้ยอลาสก้าเอาสมอลแล้วเอามาแฮ่ๆเหยียบมึงบ่ยกติโซ่ไหมนะโอ้มะฮ้อนมะฮ้อนเด้อเด้อฮ้อนอันนึงปูนี่มันสิเย็นไว้ว้าวปูนี่มันผ่านอาการแป๊บเดียวเย็นเลยไปก่อนมันสิบ่ฮ้อนไปถ่ายก่อนจังกินแป๊บนึงจ้ำกับเจียวสมใช่ใช่จำกับเจ้าสมไม่ก่อนแล้วกูของามนี่กูไปถ่ายกูไปถ่ายที่เขาบ้านี่กูไปเรื่อยๆนะกูหนาลี่เลยไงกูหนาลี่เดี๋ยวมันต้องมีแนวถูกแล้วนี่แหละเบิ่งกลับมาไงท่านผู้ชมเป็นอะไรมาลองกันอาหารทะเลฮะหวานหวานสัมบองสิลองตีมันก่อนสัมยังว่ะเนื้อมันบ่ออกจะกินมันเหรอครับผมถูกเว้ยรู้เสียบสนั่นโจโอ้โหกินอีกสั้นเลยบ่ฮู้ถูกน้ำต้องมีแนวถูกได้นี่แหละเอ๊ะๆฮ้อนๆนี่แหละเฮ้ยฮ้อนจับกุ๊ก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 กัดบ่ได้มึงเบิ่งเขียวกูติเลยเอ้าโหมึงเป็นกัดมันนั่นน่ะได้อยู่บ่ล่ะมันแตกสิคำทักอิดบ่ได้บ่เคยเจอแล้วแหละเล็กดิบอ่ะไปชุบนำซากขะเบื่อหั่นเออเอโอซากขะเบื่อก็มีเนาะเอ้าเอาซากขะเบื่อชุบกินสนิทก็ได้อ่ะตำมันจะตำปูนอกก็หลายนี่เรียบร้อยแต่ว่าแซ่บคงเมียหอมกันบ่เฮ้ยเป็นเรื่องนี้คนละเอาแซ่บกัดกินก่อนพวกตำให้มันแตกแล้วแกกินรสละอ๋อหวานดูเนี่ยเพื่อคุณคุณเลยซึ่งขอบใจคุณเนาะทำไมไม่ยองไม่ยองไม่ล่ะตำเลยฮักแล้วก็ตำตรงนี้เลยนี่แตกแล้วก็แกกินรสเนาะตำแล้วเนาะเห็นไหมมาเบิ้งมาเบิ้งนั่นเจ้าโอ้บ่ตายใช่เนาะต้นนึงแค่ปานนี้ต้นนึงแค่ปานตัวนึงเท่าไหร่บ่มันบ่แพงปานใดกูล่างกูร้อยนึงร้อยเหรียญล่าง8นี่ตัวนี้มีแต่25ดอลต้นนึงอะไร2อัน25ดอลซ้องถืออะไรถือเนาะ2ตัว25ดอลบาทอยู่บ้านเฮาดูเท่าไหร่ตัวนึงล่าง8อันนี้นะ7ล่าง8ซ้ำนี่นะแม่นโอ้บักหนักมั้ยชักบ่โอลาสก้าอยู่ล่างนี่ตัวนึงมีล้านป้ายเนาะล้าน7ล้าน8มันถึงอยู่ประมาณ100เหรียญแต่ว่าอยู่นี่2ตัว25เหรียญตัวบ่ตายดิตัวบ่ตายแพงกว่าตัวตายได้ด้วยนะข้อ1แหมตัวนึงล้าน25เหรียญอื้อ อ๋อสําหรับตัวนึง10 12เหรียญเพิ่นเนาะ12เหรียญป้ายเนาะตัว1แสนป้ายหาจังเอ้ยอยู่ล่างนี่ตัวนึงแบบล้านป้ายนะผู้นี่นะเพราะว่าเคยซื้อมาถ่ายคลิปอยู่แม่นว่ะตัวหลานป้าอยู่นี่ตัวนึง10 12เหรียญมันกัดว่ะ12เหรียญกัดอีกว่ะเด้อนี่
คือก้อนหินเลยแหละลูกไรกันร็อกแต่ว่าแซ่บแห้งแซ่บกูปูหน่อยได้โคตรแซ่บนี่แซ่บกูมูไม่ปูด้วยนี่แหละมันแบบสีมันออกหวานหวานเนาะปูรัสกาท่านผู้ชมเนาะเบิ่งผู้ยังเป็นเป็นอยู่ปิงไอ้ตัวปิงปิงวะสิเป็นแมนใส่มันปิงปิงสิมีได้ทะเลใช่ปะกินสักคนกินได้ท้องปูกูแสบได้ปูนี่นี่กินได้ป่ะอย่าเมาไข่ปูได้เมาไปสิแสบว่าไข่เอ็นซี่ได้ and they're spiny they're Japanese เป็นไงบ้างอันนี้เอามือไปจับปูก็งับทันทีจะทำยังไงเอาไม้ไล่ตีตีก็ตีไม่ถูกถูกไม่ได้ตั้งใจสวัสดีถึงแห้งไอ้ปุ๋ยเนาะต่ำคันยุ้ยเล่านี่คันบ่แม่นคนรวยนี่บ่ได้กินปุ๋ยนี่นี่โตหลานป้านี่นี่ปุ๋ยนี่เต็มนี่ว่ะยุ้ยเล่าหั่นน่ะบ่อยู่นี่เท่าไหร่12เหรียญมันมีไข่หมกด้วยหั่นมันแบบฟอร์ or yeah 4 for 30 this for 30อ่าสินเด่นๆนะท่านผู้ชมนะฮะสู้ชีวิตกันนะอุ๊ยนั่นมันคือโบแตกครับน้องพี่น้องแบบซักดึงกำบังเลยดูบักนาบักนาหนาเนาะนี่ไงนี่จับถูกเฉยแต่พวกนั้นสิแตกก่อนพวกสิแตกก่อนมันอีหลีไปได้ไม่ได้พวกสิแตกแล้วพวกแตกมาสิเนี่ยป้องหัวนี่ปกติมันต้องมีอ่ะแนวตำมันจะเป็นเหลี่ยมๆนะใครมันอันนี้นะมาใครเลยเกิดมายังมันนี่อย่างเดียวเท่านั้นเองแต่ว่านี่คือการใส่ชีวิตอยู่มีการกับสมเนาะกินเขากินน้ำกันจะประมาณแบบนี้แหละเดี๋ยว EP ต่อไปเนาะ EP ต่อไปจะเป็นอะไรกับปู่ติดตามตอนต่อไปที่ซ่องจะมีโอพีบ๊ายบายท่านผู้ชมเดี๋ยวเรากินปูกันปูกัน